ช็อกโกแลตของขวัญยอดนิยมที่คู่รักมักจะมอบให้กันในวันวาเลนไทน์มีงานวิจัยชี้ว่านอกเหนือจากความอร่อยสาเหตุที่ทำให้คนชอบกินช็อกโกแลตก็อาจเชื่อมโยงไปถึงความสมดุลระหว่างไขมันและน้ำตาลที่มนุษย์คุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดช็อกโกแลตได้มาจากเมล็ดของต้นกาเกาที่ผ่านการหมักตากแห้งและคั่วช็อกโกแลตที่คั่วใหม่จะมีรสขมมากทำให้ต้องใส่น้ำตาลและไขมันเข้าไปจะจางความขมและเพิ่มรสชาติมีอาหารตามธรรมชาติในโลกนี้เพียงไม่กี่อย่างที่มีการผสมกันของน้ำตาลและไขมันและหนึ่งในนั้นก็คือน้ำนมน้ำนมของมนุษย์เป็นอาหารธรรมชาติที่มีน้ำตาลในปริมาณสูงโดยเฉพาะน้ำตาลแลคโตสประมาณ 4% ของน้ำนมจะเป็นไขมันและอีก 8% เป็นน้ำตาลทำให้ถึงแม้จะมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากชอบรับประทานช็อกโกแลตแต่หนึ่งในนั้นอาจเป็นเพราะช็อกโกแลตมีความใกล้เคียงกับอาหารแรกสุดที่มนุษย์ได้รับประทานทั้งในแง่ของส่วนประกอบรสชาติและรสสัมผัสนอกจากนี้ในช็อกโกแลตยังมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนที่สมองใช้ในการผลิตเซโรโทนินฮอร์โมนที่รับผิดชอบต่อความรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานเมื่อผู้คนรู้สึกหดหู่ส่วนหนึ่งอาจมาจากระดับเซโรโทนินในร่างกายต่ำการกินช็อกโกแลตเพิ่มระดับของทริปโตเฟนกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซโรโทนินทำให้เรารู้สึกมีความสุขและรู้สึกดีระหว่างที่ได้ทานช็อกโกแลตและอยากทานต่อไปอีกเรื่อยๆส่วนประโยชน์ต่อร่างกายมีการศึกษาที่ชี้ว่าการกินดาร์กช็อกโกแลตช่วยเพิ่มอายุไขโดยเฉลี่ยเนื่องจากมีสารฟลาโวนอยด์ที่ทำหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสื่อมและการอักเสบที่อาจเกิดขึ้นกับเซลล์ลดการเกิดภาวะดื้ออินซูลินที่นำไปสู่โรคเบาหวานและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดทำให้ความดันโลหิตคงที่แต่ถึงแม้ช็อกโกแลตจะมีประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจแต่ก็ต้องระวังเรื่องปริมาณน้ำตาลและไขมันที่มากเกินไปจะทำให้เป็นโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานได้จึงควรทานแต่พอดีหรืออาจเลือกดาร์กช็อกโกแลตเข้มๆที่มีรสขมหน่อยแต่น้ำตาลน้อยดีต่อสุขภาพมากกว่าอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค